ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนถ้าหากคุณมีไข้ปวดเมื่อยตัวไอแล้วก็หายใจไม่สะดวกถ้าหากว่าตรวจแล้วไม่เป็นโควิด-19คุณอาจมีสิทธิ์ติดเชื้อไวรัส HMPV ไวรัส HMPV เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันครับทุกคนมีโอกาสติดเชื้อนี้แต่ว่าอาการจะหนักหรือเบาก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายครับไวรัสนี้รุนแรงขนาดไหนพอดแคสต์รีวิวกับโรงหมอจะเล่าให้คุณฟังกันไวรัส HMPV นะคะมันคือ Human Metapneumovirus เป็นไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ RSV จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งค้นพบนะไม่ได้เป็นเชื้อแปลกใหม่แบบโควิดอย่างนี้นะค้นพบมารู้จักกันมาตั้งแต่ปี2544ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนประเทศไทยเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยทำการเฝ้าระวังเชื้อตัวนี้คือรู้จักเชื้อตัวนี้ตั้งแต่ปี2552ถึงปัจจุบันเราก็มีรายงานประปรายแหละจากโรงเรียนแพทย์บ้างนะโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเนื่องจากโรงพยาบาลรัฐบาลส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะก็เลยมักจะไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อนี้จากโรงพยาบาลรัฐบาลอันนี้ที่ฮือฮามากที่เราได้ยินกันก็คือช่วงประมาณปลายตุลาถึงพฤศจิกาที่คุณหมอจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งท่านรายงานว่าเจอพบเชื้อตัวนี้นะให้ระมัดระวังนะเพราะว่ามันมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่โควิดแล้วก็ RSV กลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะเป็นเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ขวบผู้สูงอายุอีกแหละผู้มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจความดันเบาหวานหอบหืดโรคไตพวกที่มีภูมิคุ้มกันต่ำก็จะติดเชื้อได้ง่ายแล้วเจ้าเชื้อ Human Metapneumovirus เนี่ย HMPV เนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการติดเชื้อในทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปลายฝนต้นหนาวในช่วงเดือนสิงหาถึงพฤศจิกายนระยะฟักตัวของโรคเนี่ย 3-5 วันนะรับเชื้อมาแล้วค่อยแสดงอาการแต่ว่าเมื่อป่วยแล้วสามารถแพร่เชื้อได้นาน 1-2 สัปดาห์ทีเดียวนะหลังจากผู้ป่วยแสดงอาการแล้วเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปนี่แหละ มีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดศีรษะไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางรายอ่ะลงไปหลอดลมซะละ มีหลอดลมอักเสบเหนื่อยหอบหายใจลำบากถ้ารุนแรงก็ลงไปถึงปอดก็ปอดอักเสบถ้าภูมิไม่ดีก็ถึงขั้นระบบหายใจล้มเหลวส่วนในเด็กเขาก็จะมีไข้ไอน้ำมูกไข้นี่เป็นอาการเด่นเลยไข้ 50-80% นะไอน้ำมูกเจ็บคอเสียงแหบไอก้องเกิดปอดอักเสบได้สำหรับเด็กโตกับผู้ใหญ่ที่ภูมิคุ้มกันดีๆนะเมื่อได้รับเชื้อไวรัส HMPV เนี่ยอาจจะไม่มีอาการเลยนะไม่แสดงอาการนี้พบได้ร้อยละ4หรือมีอาการก็เล็กน้อยคล้ายกับเป็นหวัดทั่วไปแล้วก็หายไปได้เองติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการโรงหมอตอนไวรัส HMPV ไวรัสร้ายแพร่และติดได้ทุกคนที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม